คุณผู้ชมคะทีนี้เราไปตามกันต่อกับประเด็นของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้เอลนีโญค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่มีสภาพภูมิอากาศเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เรียกง่ายๆก็คือว่ามีอากาศร้อนมากขึ้นนั่นเองแน่นอนว่าพออากาศร้อนก็ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในด้านต่างๆมากมายค่ะล่าสุดองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ออกมาเตือนว่าประชาชนประมาณ60ล้านคนทั่วโลกตอนนี้จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เอลนีโญแต่ปรากฏว่ามีปัญหาตรงที่ตอนนี้ UN นั้นขาดแคลนเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือทางด้านนี้ค่ะหัวหน้าเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมคุณสตีเฟนโอไบรอันออกมาพูดในนครเจนีวาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเอลนีโญทั่วโลกอาจจะมีประมาณ60ล้านคนหรือว่ามากกว่านั้นโดยทาง UN ประเมินว่าอย่างน้อย UN ต้องได้เงิน 3,600 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะสนับสนุนด้านอาหารด้านการเกษตรด้านสาธารณสุขน้ำอุปโภคบริโภครวมไปถึงการสุขาภิบาลด้วยซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญและแม้ว่าสถานการณ์จะทรงตัวแล้วก็ตามก็ยังจำเป็นที่จะต้องได้เงินช่วยเหลืออีกประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์แต่นายโอไบรอันบอกค่ะว่าตอนนี้ UN ระดมทุนได้น้อยกว่าที่ต้องการอยู่อีกมากอย่างโครงการให้ความช่วยเหลือทั้งการส่งอาหารไปยังประเทศเอธิโอเปียตอนนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกตัดความช่วยเหลือเพราะว่า UN มีเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่จะต้องระดมเงินทุนให้ได้สำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญอธิบายได้แบบนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรสูงขึ้นมาหลักนะคะซึ่งพออุณหภูมิสูงแน่นอนว่าจะต้องทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของโลกขณะที่ส่วนอื่นๆก็เกิดความแห้งแล้งในปี2558ถึง559นับว่าเป็นปีที่มีความรุนแรงของเอลนีโญสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ค่ะ